สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์การถือศีลอดตามความหมายทางศาสนาของอิสลามคือการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการร่วมประเวณีระหว่างสามีภรรยาตลอดจนการกระทำที่ขัดกับคุณธรรมในช่วงตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาให้แก่ท่านศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ศรัทธาผู้ถือศีลอดจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในตอนกลางวันทำให้การรับประทานอาหารจะเหลือแค่2มื้อหลักๆนะคะได้แก่มื้อซะฮูดคือการรับประทานอาหารในช่วงเวลาก่อนแสงอรุณขึ้นของวันที่จะถือศีลอดมื้ออิฟตอรคือการรับประทานอาหารในช่วงเวลาละศีลอดหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วค่ะ 1. เอาใจใส่การเตรียมอาหารควรเลือกอาหารที่สมดุลมีสารอาหารครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยอาหารหมวดข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้นมและไขมันที่ดีค่ะ 2. ให้รีบละศีลอดเมื่อถึงเวลาด้วยอาหารเบาๆย่อยง่ายการรับประทานอินทผลัม3ผลกับน้ำเปล่าก่อนไปละหมาดมักริบเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการละศีลอดตามแบบฉบับท่านศาสดามูฮัมหมัดเพื่อช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วยเติมพลังงานในระดับหนึ่งก่อนอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆสูงช่วยในการฟื้นฟูพลังงานช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และสมดุลหลังอดอาหารเป็นเวลานานค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและการกินที่มากเกินไปเพราะจะทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักขึ้นระบบย่อยอาหารแปรปรวนเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้และควรเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดค่ะ 3. เลือกอาหารหมวดข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอรี่หรือขนมปังฮูวีตเนื่องจากเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมีใยอาหารสูงนะคะจะทำให้เราอิ่มท้องได้นานและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมปริมาณมากเนื่องจากอาหารกลุ่มนี้ให้พลังงานสูงแต่ไม่อยู่ท้องอาจต้องรับประทานอาหารบ่อยขึ้นทำให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการของร่างกายและอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ติดหนังติดมันแกงกะทิอาหารที่มีเนยหรือมาการีนเป็นส่วนประกอบรวมถึงอาหารทอดที่ใช้น้ำมันมากควรเลือกการปรุงประกอบอื่นๆเช่นการต้มตุ๋นนึ่งย่างอบหรือผัดน้ำมันน้อยแทนค่ะ 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือมีเกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบมากเช่นอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขนมกรุบกรอบเพราะจะทำให้เกิดอาการหิวกระหายน้ำระหว่างวันได้ค่ะ 7. ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอวันละ 8-10 แก้วหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเนื่องจากคาเฟอีนมีผลทำให้เกิดการขับน้ำออกจากร่างกายและทำให้ปัสสาวะบ่อยอาจทำให้เกิดกระหายน้ำระหว่างวันได้ค่ะ 8. ควรเลือกอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพเช่นผลไม้ถั่วธัญพืชและควรรับประทานในเวลาที่เหมาะสมเช่นหลังละหมาดตะเราะวีห์สำหรับผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องมีอาหารว่างระหว่างมื้อค่ะ 9. หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารควรรออย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงเพราะการนอนหลังรับประทานอาหารทันทีจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวนเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะ 10. ให้ล่าช้าในการรับประทานอาหารมื้อซะฮูดหรือมื้อก่อนแสงอรุณขึ้นอาหารมื้อซะฮูดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของผู้ถือศีลอดควรรับประทานอาหารที่ทำให้อิ่มท้องนานและดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อลดการขาดน้ำระหว่างวันค่ะโดยรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดีเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเช่นไข่
เนื้อสัตว์ไขมันต่ำนมเพราะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและไขมันที่ดีจะทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานกว่าอาหารที่เป็นกลุ่มข้าวแป้งค่ะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวหรือท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อวางแผนการเข้าสู่รอมฎอนอย่างปลอดภัยผู้ป่วยต้องมีการปรับยาเพื่อให้เข้ากับจำนวนมื้อและเวลาอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่งดยาเองเพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อการควบคุมโรคประจำตัวได้ค่ะ